อยุธยาไพโรธใต้ตรีบูมทวานรุจิเรียงหอสระล่ายอยุธยายิ่งแมนศูนย์สุรโลกรังแหถนัดดุจสวรรค์คล้ายคล้ายแก่ตาม หากวียุคต้นกรุงศรีอยุธยาพรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาว่าถวยเทพเป็นผู้สร้างและรังสรรค์พระนครศรีอยุธยาไว้บนโลกมนุษย์อย่างงดงามวิจิตรราวกับเมืองเทวดาบนสรวงสวรรค์แต่คนทั่วไปเชื่อตามตำนานและนิทานท้องถิ่นว่าพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นกษัตริย์เมืองหนึ่งเชื่อกันว่าคือเมืองอู่ทองที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาเกิดโรคหาระบาดพระเจ้าอู่ทองทรงอพยพไพร่พลหนีโรคหาไปสร้างเมืองใหม่ชื่อกรุงศรีอยุธยาแต่หลักฐานโบราณคดีชี้ชัดว่าเมืองอู่ทองร้างผู้คนไปแล้วนับร้อยๆปีก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะประสูติฉะนั้นนิทานเรื่องพระเจ้าอู่ทองทรงอพยพไพร่พลจากเมืองอู่ทองไปสร้างพระนครศรีอยุธยาจึงเชื่อถือไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาจากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้ชัดเจนว่ากรุงศรีอยุธยาเกิดจากชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่ลำน้ำสามสายไหลมาพบกันบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาเจริญเป็นบ้านเมืองแล้วมีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเป็นราชธานีของแว่นแคว้นใหญ่นับเป็นราชธานีแห่งแรกของราชอาณาจักรสยามจนกลายเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติการที่มีแม่น้ำล้อมรอบทำให้กรุงศรีอยุธยามีสันฐานคล้ายเกาะดังกลอนเพลงยาวพระราชนิพนธ์กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพันธนาว่าบริเวณอื้ออนด้วยชนละทีประดุจเกาะอสุรีลงกามีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคลองเมืองด้านตะวันตกและด้านใต้แม่น้ำลพบุรีเป็นคลองเมืองด้านเหนือและแม่น้ำป่าสักเป็นคลองเมืองด้านตะวันออกยังมีลำคลองสาขาใหญ่น้อยอีกมากมายไหลไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นแม่น้ำใหญ่ลงไปออกอ่าวไทยทำให้เรือสินค้าต่างประเทศที่มาทางทะเลแล่นเข้าถึงพระนครกรุงศรีอยุธยาได้สะดวกกรุงศรีอยุธยามีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสืบเนื่องจากบ้านเมืองและแว่นแคว้นเก่าแก่ยุคทวารวดีและยุคหลังๆลงมามีอย่างน้อยสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มแคว้นละโวกับกลุ่มแคว้นสุพรรณภูมิกลุ่มแคว้นละโวทางฝากตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีศูนย์กลางอยู่เมืองลพบุรีกลุ่มแคว้นสุพรรณภูมิทางฝากตะวันตกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีเมืองสำคัญที่สืบเนื่องกันต่อๆมาเช่นเมืองสุพรรณบุรีเมืองนครชัยศรีหรือนครปฐมโบราณเมืองอู่ทองเป็นต้นทั้งสองกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมแล้วร่วมมือกันสถาปนา
และผลักดันให้กรุงศรีอยุธยาเติบโตขึ้นมาที่นี่คือวัดพนัญเชิงตั้งอยู่ปากน้ำวนบางกระจะบริเวณที่แม่น้ำลพบุรีกับแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาพระราชพงศาวดารกรุงเก่าเรียกพระประธานในวิหารว่าพระเจ้าพนัญเชิงมีมาแล้วตั้งแต่พุทธศักราช1867ก่อนมีกรุงศรีอยุธยา26ปีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยปูนปั้นขนาดใหญ่โตมโหฬารแสดงว่ามีชุมชนอยู่มาช้านานก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเศรษฐกิจมั่งคั่งมีกำลังคนกำลังทรัพย์สร้างวัดและพระพุทธรูปขนาดใหญ่ได้ก่อนหน้านั้นบริเวณนี้เคยเป็นหมู่บ้านชุมชนการค้าเล็กๆมาก่อนเมื่อการค้าขยายกว้างขวางขึ้นชุมชนการค้าแห่งนี้กลายเป็นเมืองท่าของแคว้นละโวเพราะอยู่บนเส้นทางคมนาคมติดต่อทั้งภายในและภายนอกได้สะดวกต่อมากษัตริย์ราชวงศ์ละโวที่นับถือพระพุทธศาสนาเสด็จมาประทับแล้วสถาปนาขึ้นเป็นบ้านเมืองตั้งแต่ก่อนมีกรุงศรีอยุธยาอาจเรียกเมืองนี้ว่าอยุธยาก็ได้มีร่องรอยเมืองโบราณอยู่ด้านทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองมีวัดสำคัญสำคัญเช่นวัดพนัญเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลวัดอยุธยาเมืองอยุธยาคงติดต่อการค้ากับจีนมากเพราะมีนิทานเรื่องเจ้าชายสายน้ำผึ้งกับเจ้าแม่สร้อยดอกหมากธิดาพระเจ้ากรุงจีนบริเวณนี้คงเป็นชุมชนชาวจีนที่ทำการค้าทางทะเลมาก่อนช่วงที่เชื้อกาฬโรคระบาดจากจีนไปถึงยุโรปเรียกว่า Black Death มีคนล้มตายเพราะโรคนี้มากเข้าใจว่าบ้านเมืองในภูมิภาคนี้ถูกผลกระทบจากโรคระบาดด้วยเพราะมีตำนานและนิทานในหลายท้องถิ่นอ้างถึงโรคระบาดในยุคนั้นเรียกว่าโรคหาคนรุ่นหลังๆเข้าใจว่าหมายถึงอหิวาตกโรคเมืองอโยธยาก็คงถูกโรคระบาดคุกคามมีผู้คนล้มตายไม่น้อยเป็นเหตุให้กษัตริย์ราชวงศ์ละโวอโยธยากับกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิร่วมกันฟื้นฟูและสถาปนาบ้านเมืองขึ้นใหม่ให้ย้ายจากแหล่งเดิมที่อยู่ทางทิศตะวันออกไปหาแหล่งใหม่ทางตะวันตกบริเวณหนองสโหนหรือที่ปัจจุบันเรียกว่าบึงพระรามหลักฐานที่แสดงว่ามีการขยายเขตชุมชนมาทางด้านตะวันตกก็คือร่องรอยวัดเก่าก่อนหน้าการสร้างพระนครศรีอยุธยาหลายวัดเช่นวัดธรรมิกราชวัดขุนเมืองใจและวัดมหาธาตุแห่งนี้สมัยแรกๆหลักของพระนครศรีอยุธยาคือวัดมหาธาตุมีพระปรางประธานสูงใหญ่แวดล้อมด้วยพระเจดีย์รายใหญ่น้อยทั้งภายในและภายนอกระเบียงคดพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต้องทรงดูแลปฏิสังขรณ์ทรงสร้างพระสถูปและพระวิหารทรงอุทิศส่วนกุศลให้แก่พระราชวงศ์ที่ทรงล่วงลับหรือไม่ก็ทรงสร้างเพื่อพระองค์เองอยู่เสมอวัดมหาธาตุจึงเป็นที่รวมรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมทางศาสนาหลายยุคหลายสมัยหลากหลายรูปแบบเมื่อเกิดโรคระบาด
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ทรงครองเมืองอโยธยาอยู่แล้วต้องทรงย้ายพระราชฐานไปประทับพระราชวังชั่วคราวเรียกว่าเวียงเล็กคือบริเวณที่ต่อมาสร้างเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้ขณะที่ประทับอยู่ที่เวียงเล็กโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงถาวรขึ้นที่ริมหนองสโหนเป็นพระราชวังขนาดไม่ใหญ่โตครั้นสร้างพระราชวังหลวงเสร็จเมื่อพุทธศักราช1893ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระนครในเดือน5ใกล้ตรุษสงกรานต์ขนานนามราชธานีใหม่ว่ากรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยาแสดงว่าสืบประเพณีมาแต่บ้านเมืองยุคทวารวดีสอดคล้องกับพระนามพระมหากษัตริย์ว่าสมเด็จพระรามาธิบดีแสดงความเป็นพระรามที่เป็นอวตารของพระนารายณ์ลงมาครองกรุงอยุธยานั่นคือการยกย่องคติรามายณะของอินเดียโบราณที่สืบเนื่องผ่านแคว้นละโวให้เป็นเอกลักษณ์ของแคว้นกรุงศรีอยุธยาสมัยแรกเป็นเพียงแคว้นเล็กๆแคว้นหนึ่งบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีพัฒนาการไล่เลี่ยกับแคว้นสุโขทัยที่อยู่เหนือขึ้นไปในเวลาร่วมสมัยกันยังมีแคว้นอิสระอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยาอีกหลายแคว้นเช่นภาคเหนือมีแคว้นล้านนาต่ำลงมาเป็นภาคกลางตอนบนมีแคว้นสุโขทัยทางลุ่มแม่น้ำโขงมีแคว้นล้านช้างเวียงจันทร์หรือแคว้นศรีโคตบูรณ์ทางอีสานตอนล่างมีบ้านเมืองแว่นแคว้นเล็กๆบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลทางใต้มีแคว้นนครศรีธรรมราชที่เป็นเครือญาติกับแคว้นสุพรรณภูมิแม้แคว้นสุพรรณภูมิก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยาเพราะเป็นแคว้นอิสระมีกษัตริย์ปกครองตนเองอยู่ต่างหากพระมหากษัตริย์ที่ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาทรงเป็นเชื้อสายราชวงศ์ละโวอยุธยาเครือญาติสนิทกับราชวงศ์ที่ปกครองแคว้นสุพรรณภูมิเมื่อเสด็จสวรรคตการเมืองภายในกรุงศรีอยุธยาวุ่นวายอยู่กับการแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างราชวงศ์ละโวอยุธยากับราชวงศ์สุพรรณภูมิต่อมาราชวงศ์สุพรรณภูมิเพียงพล้ำราชวงศ์ละโวอยุธยาเรืองอำนาจครอบครองกรุงศรีอยุธยาฝ่ายราชวงศ์สุพรรณภูมิต้องคืนสู่เมืองสุพรรณบุรีหันไปสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิดกับราชสำนักจีนแล้วใช้ความเป็นเครือญาติแผ่อิทธิพลทางการเมืองไปเหนือแคว้นสุโขทัยราวกลางพุทธศตวรรษที่20หรือหลังพุทธศักราช1900กษัตริย์แคว้นสุพรรณภูมิได้กำลังสนับสนุนจากแคว้นสุโขทัยยกไพร่พลไปกำจัดกษัตริย์เชื้อสายราชวงศ์ละโวอยุธยาแล้วยึดอำนาจกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จนี่เท่ากับสถาปนาราชวงศ์สุพรรณภูมิให้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนานมากกว่าราชวงศ์อื่นใดระยะนี้กรุงศรีอยุธยาขยายพระราชอำนาจออกไปกว้างไกลรวบรวมไพร่ฟ้าข้าคนหลายเผ่าหลายพันเข้ามาเป็นประชากรภายในพระนครมีผู้คนหนาแน่นขึ้นต้องปรับปรุงพระนครให้เหมาะสมสอดคล้องกับการขยายพระราชอำนาจนั่นก็คือสร้างพระราชวังหลวงแห่งใหม่ให้ใหญ่โตกว่าเดิมขยับขยายขึ้นไปทางทิศเหนือจนจรดแม่น้ำลพบุรีที่ไหลเป็นคูเมืองด้านเหนือส่วนพระราชวังเดิมถวายเป็นวัดพระศรีสรรเพชรราวต้นพุทธศตวรรษที่21หรือหลังพุทธศักราช2000กษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงปฏิรูปการปกครองรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางคือพระนครศรีอยุธยา
แล้วลดอำนาจเจ้าครองเมืองต่างๆที่เป็นเชื้อสายราชวงศ์เดิมเชื้อสายราชวงศ์ละโวอโยธยาที่ถูกจำกัดบทบาทมาช้านานอาศัยเงื่อนไขการปกครองแบบใหม่พยายามฟื้นฟูราชวงศ์ของตนขึ้นใหม่เป็นเหตุให้กลุ่มเจ้านายราชวงศ์สุโขทัยร่วมกับกลุ่มอื่นๆที่ถูกลดอำนาจถือโอกาสกำจัดเชื้อสายราชวงศ์ละโวอโยธยาจนสิ้นซากแล้วคืนอำนาจให้เชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิปกครองกรุงศรีอยุธยาสืบไปตามเดิมครั้งนี้เจ้านายราชวงศ์สุโขทัยมีความดีความชอบได้อำนาจคืนกลับขึ้นไปครอบครองแคว้นสุโขทัยเดิมที่เมืองพิษณุโลกเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิที่มีอำนาจในพระนครศรีอยุธยายังคงขัดแย้งกับกลุ่มราชวงศ์สุโขทัยที่ครองอยู่เมืองพิษณุโลกพม่ารู้เรื่องความขัดแย้งและความอ่อนแอดีก็ยกกองทัพมาล้อมพระนครศรีอยุธยาไม่นานนักก็ต้องเสียกรุงแก่พม่าเมื่อพุทธศักราช2112เท่ากับสิ้นราชวงศ์สุพรรณภูมิด้วยเมื่อยึดพระนครศรีอยุธยาได้พระเจ้าแผ่นดินพม่าทรงสนับสนุนให้เจ้านายราชวงศ์สุโขทัยได้เสวยราชสมบัติครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเจ้าเมืองประเทศสราญนี่เท่ากับราชวงศ์สุโขทัยที่เคยถูกบั่นทอนพลังได้หวนกลับขึ้นมีอำนาจเหนือกรุงศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาครั้งนั้นขาดแคลนขุนนางข้าราชการและไพร่ฟ้าข้าคนต้องเทครัวเมืองเหนือทั้งปวงคือเมืองสุโขทัยกับเมืองพิษณุโลกเป็นสำคัญให้ลงไปอยู่เป็นประชากรแคว้นสุโขทัยเดิมก็สลายตัวอย่างสิ้นเชิงนับแต่นี้ไปก็เริ่มสถาปนาระบบราชอาณาจักรที่มีระบบราชการรองรับอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรระบบราชการของราชอาณาจักรประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เห็นได้จากชัยชนะอันเลื่องลือของกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะคราวทำสงครามกับพระมหาอุปราชาแม้ระบบราชการจะช่วยให้เกิดความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่ระบบราชการก็นำปัญหาใหม่ทางการเมืองมาสู่รัฐบาลกลางของกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือการเพิ่มพูนอำนาจขึ้นอย่างรวดเร็วของขุนนางทำให้เสถียรภาพทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยาถูกบั่นทอนด้วยการแย่งชิงอำนาจหรือล้างอำนาจกันระหว่างขุนนางกับกษัตริย์ในที่สุดขุนนางใหญ่ก็ยึดอำนาจขึ้นครองราชสมบัติเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่22เท่ากับสิ้นสุดราชวงศ์สุโขทัยแล้วเกิดราชวงศ์ประสาททองขึ้นเป็นใหญ่แทนพระมหากษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์ประสาททองทรงมีชาติกำเนิดเป็นสามัญชนจำเป็นต้องสร้างความชอบธรรมและความเลื่อมใสให้บังเกิดด้วยการฟื้นฟูศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมที่เคยมีในอาณาจักรรุ่นก่อนๆประกอบกับระยะนั้นบ้านเมืองมั่งคั่งจากกิจการค้านานาชาติและแผ่อำนาจไปถึงกรุงกัมพูชาทำให้พระองค์ยกเอาคติการสร้างเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแบบขอมที่สร้างปราสาทหินในสมัยเมืองพระนครผสมประสานกับประเพณีสร้างพระปรางที่นิยมกันในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยามาสร้างใหม่ที่วัดชัยวัฒนาราม
และปราสาทนครหลวงช่วงที่ราชวงศ์ปราสาททองเป็นใหญ่อยู่ราวครึ่งศตวรรษเป็นระยะที่ขุนนางในพระนครศรีอยุธยาเติบโตขึ้นจากกิจกรรมการค้ากับต่างประเทศจนมีอำนาจกว้างขวางพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ปราสาททองที่เสวยราชสมบัติต่อมาต้องเสด็จไปประทับอยู่เมืองลพบุรีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองภายในจากกลุ่มขุนนางแต่ก็ไม่สามารถทัดทานอำนาจของขุนนางที่คุกคามอยู่ทุกขณะได้เมื่อถึงต้นพุทธศตวรรษที่23หรือราวหลังพุทธศักราช2200ขุนนางใหญ่ที่มีถิ่นฐานเครือญาติดั้งเดิมอยู่ย่านบ้านภูหลวงเมืองสุพรรณบุรีก็ยึดอำนาจสำเร็จแล้วสถาปนาราชวงศ์บ้านภูหลวงขึ้นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกๆของราชวงศ์บ้านภูหลวงสามารถปราบกบฏหัวเมืองลงได้จากนั้นก็พยายามขยายอำนาจเข้าควบคุมหัวเมืองสำคัญเพิ่มขึ้นเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปบำเพ็ญพระราชกุศลในหัวเมืองต่างๆเช่นสร้างวัดชะลอพระพุทธไสยญาติเสด็จไปนมัสการพุทธเจดีย์องค์สำคัญสำคัญและขุดคลองเพื่อการคมนาคมระหว่างหัวเมืองกับพระนครแต่ความพยายามขยายอำนาจของรัฐบาลกลางไปยังหัวเมืองต่างๆกลับล้มเหลวล้วนก่อให้เกิดความปั่นป่วนไร้ระเบียบในหัวเมืองและยิ่งบั่นทอนอำนาจของรัฐบาลกลางที่มีต่อหัวเมืองจนขาดประสิทธิภาพในการควบคุมกำลังคนในหัวเมืองสรุปแล้วปัญหาที่เผชิญหน้าของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์บ้านภูหลวงไม่ใช่การคุกคามจากต่างชาติแต่เป็นการคุกคามจากขุนนางในพระนครศรีอยุธยาและหัวเมืองต่างๆในที่สุดก็ต้องเสียกรุงเมื่อพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาเกิดเมื่อสงกรานต์พุทธศักราช1893แล้วดับเมื่อสงกรานต์พุทธศักราช2310รวมเวลาที่เป็นราชธานียาวนานราว417ปีกำแพงพระนครศรีอยุธยาไม่ได้สร้างเสร็จในคราวเดียวแต่ทำติดต่อกันหลายรัชสมัยยุคแรกถมดินเป็นเนินสูงอย่างที่เรียกว่าคันดินหรือกำแพงดินเมื่อมีกำลังก็สร้างเสริมให้สูงขึ้นด้วยอิฐบ้างหินบ้างและศิลาแรงบ้างมีใบเสมาป้อมค่ายประตูใหญ่น้อยเรียงรายเป็นระยะระยะกำแพงรอบเกาะเมืองรวมกันแล้วยาวประมาณ 12.4 กิโลเมตรมีป้อมค่าย16ป้อมมีประตู84ประตูถ้ารวมประตูพระราชวังด้านเหนือที่เป็นแนวกำแพงพระนครอีก5ประตูจะมีทั้งหมด89ประตูทุกวันนี้มีเศษซากกำแพงเมืองจากรากฐานถึงใบเสมาเหลืออยู่นิดเดียวมีป้อมและประตูเหลืออยู่สองสำแห่งเช่นป้อมเพชรและป้อมประตูข้าวเปลือกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเรียกว่าหนองสโหนหรือบึงชีขันปัจจุบันเรียกบึงพระรามถือเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์หรือศูนย์กลางของเมืองมาแต่แรกสถาปนา
ขอบเขตของเมืองในสมัยแรกๆไม่กว้างขวางออกไปไกลเกินกว่าบริเวณรอบบึงพระรามเพราะผู้คนมีไม่มากด้านตะวันออกมีวัดมหาธาตุที่มีมาแต่โบราณถือเป็นประธานหรือศูนย์กลางของเมืองด้านตะวันตกสร้างพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์เป็นเรือนไม้พระราชวังสมัยแรกสุดของพระนครศรีอยุธยามีขนาดเล็กคือบริเวณวัดพระศรีสันเพชรสมัยต่อมาสร้างพระราชวังใหม่ให้ใหญ่โตโอโถงกว่าเดิมขยายออกไปจนถึงริมคลองเมืองด้านเหนือแล้วผนวกเอาวัดพระศรีสันเพชรไว้ในกำแพงพระราชวังด้วยทำให้พระราชวังใหม่มีทั้งส่วนที่เป็นพุทธสถานกับส่วนที่เป็นพระราชสถานอยู่ในบริเวณเดียวกันนับเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของฝ่ายพุทธจักรกับฝ่ายอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาสร้างเพิ่มเติมหลายยุคหลายสมัยผังภายในซับซ้อนแต่มีแบบแผนแน่นอนแบ่งได้3บริเวณแต่ละบริเวณมีกำแพงอิฐล้อมรอบมีช่องประตูและทางเดินถึงกันบริเวณแรกคือพระราชฐานชั้นในเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินบริเวณที่2คือพระราชฐานชั้นกลางเป็นศูนย์กลางการปกครองราชอาณาจักรมีสถานที่ราชการศักดิ์สิทธิ์คือพระมหาปราสาทอันเป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกว่าราชการแผ่นดินรับแขกเมืองประกอบพระราชพิธีสำคัญของราชอาณาจักรพระที่นั่งองค์สำคัญที่สุดในพระราชฐานชั้นกลางคือพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเป็นที่เสด็จออกว่าราชการของพระมหากษัตริย์มากกว่าพระที่นั่งองค์อื่นๆบริเวณที่3คือพระราชฐานชั้นนอกเป็นสถานที่ราชการทั่วไปมีกองทหารรักษาพระราชวังเพื่อถวายอารักขามีพื้นที่ว่างเป็นท้องสนามใช้ประกอบพิธีกรรมกลางแจ้งบริเวณนี้อนุญาตให้ประชาชนเข้าไปติดต่อราชการและดูการละเล่นในพิธีกรรมได้สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังใหม่ขึ้นที่ริมกำแพงเมืองด้านตะวันออกเพื่อเป็นที่ประทับสมเด็จพระนเรศวรราชโอรสเมื่อเสด็จลงมาจากเมืองพิษณุโลกแต่มักเรียกว่าวังจันทร์ตามนามที่ประทับที่เมืองพิษณุโลกถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์เรียกว่าวังหน้าตามตำแหน่งที่ประทับของพระมหาอุปราชวังหน้าที่เห็นอยู่นี้ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4ไว้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จประพาสกรุงเก่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระที่นั่งพระพลาแล้วเสริมสร้างกำแพงรายล้อมด้วยต่อมารัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมเพิ่มเติมแล้วใช้เป็นที่ว่าการมณฑลกรุงเก่าพระราชทานเรียกชื่อว่าวังจันทร์เกษมบริเวณวังหลังอยู่ใกล้กำแพงเมืองด้านตะวันตกริมแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเป็นอุทยานนอกพระราชวังหลวงเรียกว่าสวนหลวงภายหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดสวนหลวงและสถูปใหญ่ที่เรียกถึงทุกวันนี้ว่าเจดีย์ศรีสุริโยไทยเชื่อกันว่าเพิ่งสร้างเป็นวังหลังในแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชคราวเดียวกับที่ทรงสร้างวังใหม่พระราชทานสมเด็จพระนเรศวรแล้วโปรดให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเอกาทศรสพระเนตรคลองช้างสมัยแรกของพระนครศรีอยุธยาอยู่ในเกาะเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้หัวรอสมัยหลังย้ายออกไปสร้างใหม่มีขนาดใหญ่โตและแข็งแรงตั้งอยู่นอกเมืองริมแม่น้ำลพบุรีบริเวณทะเลหญ้าบนเชิงเทินด้านหนึ่งมีพระที่นั่งคชประเวศมหาปราสาทเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาทอดพระเนตรการคลองช้างThank you.
ในพระนครศรีอยุธยามีทั้งโรงช้างและโรงม้าไว้ใช้ในราชการงานเมืองและการศึกสงครามแล้วยังมีโรงเรือกับอู่ต่อเรือของหลวงหลายแห่งมีทั้งโรงเรือพระที่นั่งโรงเรือรบน้ำจืดกับโรงเรือรบน้ำทะเลอู่ต่อเรือกำปั่นและสำเภาตั้งอยู่นอกกำแพงพระนครวัดในพระนครศรีอยุธยามีมากมายหลายร้อยวัดมีทั้งวัดหลวงของพระมหากษัตริย์เจ้านายและขุนนางกับวัดราชที่ไพร่ฟ้าประชาชนสร้างเหตุที่กรุงศรีอยุธยามีวัดมากก็เพราะมีความมั่งคั่งจากการค้านานาชาติทรัพย์สินที่มีอยู่มักทุ่มเทลงทุนสร้างบุญกุศลเพื่อความสุขสมบูรณ์ในโลกหน้าจนกลายเป็นประเพณีแข่งขันกันสร้างวัดหรือสร้างวัดให้ลูกเล่นเพื่อเชิดหน้าชูตาวงตระกูลและชุมชนพระมหาธาตุพระมหาเจดีย์และพระมหาพุทธปฏิมากรในวัดต่างๆที่ยกย่องนับถือว่าเป็นหลักของกรุงศรีอยุธยามีหลายแห่งเช่นพระมหาธาตุวัดมหาธาตุพระมหาธาตุวัดราชบุรณะพระมหาธาตุวัดพุทธไทยสวรรค์พระมหาเจดีย์วัดสวนหลวงศพสวรรค์พระมหาเจดีย์วัดขุนเมืองใจพระมหาเจดีย์วัดภูเขาทองพระมหาเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลส่วนพระพุทธมหาปฏิมากรที่สำคัญมีอยู่ในวัดพระศรีสันเพชรเช่นพระพุทธศรีสันเพชรดายานพระพุทธศรีหิงในวัดอื่นๆก็มีอีกมากปูชนียสถานอันเป็นศรีของกรุงศรีอยุธยามีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆเช่นพระพุทธสายญาติวัดป่าโมกพระพุทธสายญาติวัดพระนอนจักษีพระพุทธสายญาติวัดขุนอินทรประมูลและพระปฐมกับพระปโทนในพระนครศรีอยุธยามีกลุ่มชนอาศัยอยู่มากมายหลายกลุ่มหลายเหล่าแต่แบ่งได้สองชั้นคือชนชั้นมูลนายกับชนชั้นไม่ใช่มูลนายชนชั้นมูลนายมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดมูลนายรองลงไปมีเจ้าเมืองขุนนางพระบรมวงศานุวงศ์และวงของเจ้าเมืองชนชั้นไม่ใช่มูลนายมีไพร่ทาสพวกนี้ต้องอยู่ในระบบไพร่ยังมีกลุ่มที่ไม่จัดอยู่ในสองชนชั้นอีกสองกลุ่มที่อยู่นอกระบบไพร่คือกลุ่มพระภิกษุกับกลุ่มชาวต่างชาติไพร่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาต้องขึ้นสังกัดมูลนายและต้องถูกเกณฑ์แรงงานไปรับใช้มูลนายในระยะเวลาที่กำหนดอยู่เสมอโดยไม่ได้รับค่าอาหารและค่าจ้างส่วนทาสคือผู้ที่สูญเสียแรงงานให้แก่มูลนายเป็นสิกขาจนตลอดชีวิตของตนเองหรือเพียงชั่วคราวชีวิตทาสในสังคมกรุงศรีอยุธยาอาจจะสิ้นศักดิ์ศรีแต่มีหลักประกันมั่นคงมากกว่าไพร่เพราะมูลนายต้องเลี้ยงดูทาสแต่ไม่ต้องเลี้ยงดูไพร่โอกาสที่ไพร่จะหนีออกจากระบบมีไม่มากนักอย่างแรกคือหนีเข้าป่าดงที่เสี่ยงต่อชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือบวชเป็นพระตลอดชีวิตเพราะภิกษุไม่ถูกเกณฑ์แรงงานนี่
เป็นเหตุหนึ่งที่สมัยกรุงศรีอยุธยามีพระสงฆ์มากชนชั้นมูลนายหรือพระคลังสินค้าเป็นกลุ่มผู้ผูกขาดทำการค้าภายนอกกับชาวต่างชาติแต่เพียงกลุ่มเดียวการผูกขาดของพระคลังสินค้าสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงให้ราชสำนักกรุงศรีอยุธยาแต่ก็สร้างปัญหากระทบกระทั่งทางการเมืองกับชาวต่างชาติด้วยโดยเฉพาะชาติต่างๆทางยุโรปพวกโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรุงศรีอยุธยาและมีอิทธิพลทางการค้าทางทะเลบางครั้งไม่พอใจการค้าผูกขาดของพระคลังสินค้าก็เรียกร้องสิทธิพิเศษจนเกิดความขัดแย้งกับราชสำนักกรุงศรีอยุธยาเป็นระยะเมื่อพวกคอรันดาเข้ามาติดต่อค้าขายทางกรุงศรีอยุธยาให้สิทธิพิเศษในการผูกขาดสินค้าบางอย่างเพื่อให้อิทธิพลฮอลันดาทวงดุลอำนาจกับโปรตุเกสที่ค่อนข้างจะแข็งกร้าวเมื่อพวกฮอลันดามีการค้ารุ่งเรืองและมีอิทธิพลอยู่ในราชสำนักก็เริ่มมีปฏิกิริยาบีบคั้นกรุงศรีอยุธยาบ้างทางกรุงศรีอยุธยาต้องหันไปคบค้ากับอังกฤษและฝรั่งเศสเพื่อให้เกิดการทวงดุลอำนาจอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วกรุงศรีอยุธยาฝักใฝ่และผูกพันกับการค้าจีนอย่างเหนียวแน่นยิ่งกว่าเมืองท่าใดๆในภูมิภาคอุษาคเนย์ความมั่งคั่งจากการค้ากับจีนอาจดูได้จากเครื่องทองล้ำค่าจำนวนมากที่พบในกรุพระปรางวัดราชบูรณะสิ่งของบางอย่างมีตัวอักษรจีนแม้ภาพจิตรกรรมในกรุก็เป็นอิทธิพลจีนการค้าทั้งภายนอกและภายในต้องเสียภาษีเรียกว่าขนอนมีด่านภาษีที่เรียกว่าด่านขนอนอยู่ตามลำน้ำใหญ่รอบกรุงทั้ง4ทิศคือขนอนหลวงบางตะนาวสีขนอนปากคูขนอนบางลางและขนอนบ้านเข้าเมาแล้วยังมีขนอนบกตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระนครศรีอยุธยาที่ตำบลบ้านศาลาเกวียนใกล้แม่น้ำป่าสักคอยเก็บภาษีที่มาทางบกการค้าภายนอกและภายในทำให้เกิดตลาดในเมืองและนอกเมืองตลาดในเมืองอยู่ภายในกำแพงพระนครศรีอยุธยาขายของชำกับของสดมี61ตลาดของชำคือสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันและอาหารแห้งมี21ตลาดเปิดขายตลอดวันของสดคือสิ่งของเครื่องอาหารหวานคาวสดๆมี40ตลาดเปิดขายเฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นตลาดขนาดใหญ่มี2แห่งอยู่ย่านพ่อค้าจีนทางใต้เกาะเมืองติดแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกตลาดใหญ่กับตลาดน้อยหรือชัยหน้าทาวสมัยกรุงเก่าขายทั้งของชำและของสดนอกจากนั้นมีย่านเป็นตลาดรวมสินค้าชนิดต่างๆอีกมากตลาดนอกเมืองอยู่รอบเกาะนอกเมืองพระนครศรีอยุธยามีทั้งตลาดน้ำที่ลอยเรือแพอยู่ในแม่น้ำลำคลองและตลาดบกที่อยู่บนบก
มีย่านผลิตสินค้าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆประมาณ52ตำบลเช่นย่านสัมพนีตีสกัดน้ำมันงาน้ำมันลูกกระเบาน้ำมันสำโรงน้ำมันถั่วขายย่านทุ่งขวัญมีบ้านหม้อปั้นหม้อข้าวหม้อแกงใหญ่เล็กและกระทะย่านทุ่งแก้วมีบ้านริมวัดพร้าวพวกพราหมณ์และไทยทำแป้งหอมน้ำมันหอมกระแจน้ำอบทูบกระแจทูบกระดาษและเครื่องหอมทาขายในบริเวณเกาะเมืองเคยมีคลองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ไม่มากนักและไม่ตัดตรงเป็นระบบเมื่อชุมชนบนเกาะเมืองขยายกว้างขวางออกไปทางราชการจึงขุดแปลงคลองในเมืองทั้งแนวนอนด้านตะวันตกตะวันออกและแนวตั้งด้านเหนือใต้เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำและชักน้ำเข้าใช้ในเมืองรวมทั้งระบายน้ำในฤดูน้ำหลากด้วยมองดูรวมๆแล้วจะเห็นคลองทั้งแนวตั้งและแนวนอนเป็นเส้นตรงตัดกันไปมาราวกับใยแมงมุมชาวยุโรปที่เข้ามาเห็นคูคลองและเรือนานาชนิดจึงบันทึกว่าสวยงามราวเมืองเวนิสในอิตาลีคลองสำคัญสำคัญในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาเท่าที่รู้ชื่อมีคลองท่อหรือคลองชักไกรใหญ่คลองประตูเข้าเปลือกหรือคลองประตูจีนคลองในไก่หรือคลองมะขามเรียงคลองประตูหอรัตนชัยคลองชะไกรน้อยคลองเกือบทุกสายมีถนนขนานไปด้วยแต่ที่เป็นถนนไม่ขนานกับคลองก็มีอีกมากฉะนั้นถนนในพระนครศรีอยุธยามีมากกว่าคลองถนนน้อยใหญ่เท่าที่มีชื่อมีประมาณ50สายทุกสายมีตลาดเป็นระยะระยะถนนเกือบทุกสายพูนดินอัดแน่นบางสายและบางตอนมีอิฐหักป่นโรยหน้าถนนสายสำคัญต้องปูหินหรืออิฐตะแคงแบบยุโรปเท่าที่เอกสารกล่าวถึงมี4สายคือถนนหน้าวังถนนหน้าบางตราถนนตลาดเจ้าพรมและถนนหลังวังหลังถนนหน้าวังหรือมหารัตยาเป็นถนนหลวงอยู่กลางพระนครใช้ตั้งกระบวนแห่ในพิธีสำคัญสำคัญเป็นเส้นทางขบวนแห่รับราชทูตจากต่างประเทศขึ้นจากเรือเข้าพระราชวังหลวงย่านสำคัญสำคัญในพระนครศรีอยุธยาจะต้องมีด่านตรวจบริเวณหัวหรือท้ายถนนคนสมัยนั้นเรียกด่านตรวจว่าค่ายพนบบ้านหล่อเรียกสั้นๆว่าจำหล่อสะพานข้ามคลองในกำแพงพระนครศรีอยุธยามี30สะพานเป็นสะพานอิฐ15สะพานสะพานไม้15สะพานพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองน้ำพาหนะสำคัญคือเรือพวกที่มีเรือของตัวเองย่อมเดินทางไปมาหาสู่ที่ไหนๆได้สะดวกและตามสบายแต่พวกที่ไม่มีเรือส่วนตัวก็ต้องอาศัยเรือจ้างมีท่าเรือจอดรับผู้โดยสารเป็นประจำอยู่สองประเภทคือท่าเรือราชการสองท่ากับท่าเรือจ้างทั่วไป20ท่าสำหรับรับส่งราษฎรทั่วไปในพระนครศรีอยุธยามีคุกสำหรับขังนักโทษโจรผู้ร้ายปล้นสะดมมี8คุกตั้งอยู่ที่ต่างๆเช่นคุกป่าจากคุกวังชัยคุกป่าตองคุกท้ายป่าตอง
ส่วนคุกใหญ่อยู่ตรงตะแลงแกงที่ถนนตะแลงแกงใกล้ๆคุกมีหอกรอง3ชั้นสูง30กว่ายอดซุ้มทาสีแดงชั้นบนสุดใช้คอยดูข้าศึกถ้ามีศึกมาให้ตีกรองชื่อพระมหาฤกษ์ชั้นกลางใช้ดูไฟไหม้ถ้าเกิดไฟไหม้ให้ตีกรองชื่อพระมหาระงับดับเพลิงชั้นล่างใส่กรองใหญ่ชื่อพระธิวาราตรีสำหรับตีบอกเวลาย่ำเที่ยงย่ำสันนิบาตเวลาตะวันยอแสงและตอนพลบค่ำตามประเพณีกรุงศรีอยุธยาเจ้านายและขุนนางเท่านั้นที่อยู่บ้านเรือนไทยไม้ทั้งหลังแต่ต้องไม่ใหญ่โตงดงามเทียมเท่าพระราชมณีแต่ชาวบ้านทั่วไปอยู่กระท่อมหรือเรือนเครื่องผูกพื้นฟากไม้ไผ่ฝาขัดแตะหลังคามุงใบจากหรือใบคาเท่านั้นส่วนชาวต่างชาติทั้งจีนแขกฝรั่งมักสร้างตึกอยู่ตามประเพณีของตนเพราะบ้านเรือนราษฎรในพระนครศรีอยุธยาทั้งหมดเป็นไม้ไผ่จึงเกิดไฟไหม้เสมอเมื่อพม่ายกกองทัพมาล้อมกรุงคราวสงครามพุทธศักราช2310ภายในกรุงเกิดความวุ่นวายไฟไหม้ใหญ่มีความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าเวลาดึกเที่ยงคืนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นในพระนครไหม้ตั้งแต่ท่าทรายติดลามมาถึงสะพานช้างคลองเข้าเปลือกแล้วข้ามมาติดป่ามะพร้าวและป่าโทนป่าทานป่าทองป่ายาวัดราชบุรณะวัดพระศรีมหาธาตุเพลิงไปหยุดอยู่ที่เพียงวัดฉัตรทันติดกุฏิวิหารและบ้านเรือนที่เพลิงไหม้ครั้งนั้นมากกว่าหมื่นหลังกรุงศรีอยุธยาเกิดเมื่อสงกรานต์พุทธศักราช1893แล้วดับเมื่อสงกรานต์พุทธศักราช2310รวมเวลาที่เป็นราชธานียาวนานราว417ปีนี่แหละกรุงศรีอยุธยามีกำเนิดอย่างราบเรียบเติบโตอย่างรุ่งโรจน์ในที่สุดต้องร่วงโรยแล้วล่มสลายอย่างเร่าร้อน